ปีที่แปดผมก็ยังไงช่วงนั้นแหละก็จะรู้ว่าตอนนั้นแหละว่าอยู่หรือไม่อยู่นะอย่าเพิ่งเล็งรัดเลยผมมากนักเลยในเรื่องของบทบาทอะไรของผมเนี่ยนะก็ต้องผมก็ได้มอบหมายในที่ประชุมวันนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องช่วยไปหารือฝ่ายกฎหมายเมื่อวานมีเหตุขัดข้องนะหลักเรื่องใหญ่ก็คือว่าทางกรมการปกครองเนี่ยเข้าใจว่าผู้ที่จะไปลงได้ต้องเป็นคนที่ต่างประเทศเนี่ยเป็นคนอยู่ต่างประเทศเท่านั้นไม่ใช่คนที่อยู่ในไทยด้วยเขาก็เลยเป็นล็อกความอันตรายของมันใช่ไหมครับความอันตรายของมันก็คือว่าอย่างแรกเลยโดยเฉพาะในคนที่มีโรคประจำตัว